ำหรับนมมามิลโกลอินแฟนต์ฟอร์มูล่า1โดยหน่วยงานด้านความปลอดภัยทางอาหารในประเทศสิงคโปร์เนื่องจากมีการตรวจพบเชื้อโคโนแบคเตอร์ซากาซากิก็มีคำยืนยันจากทางเลขานุการคณะกรรมการอาหารและยาหรืออย.นะคะว่าไม่พบว่าอนุญาตนำผลิตภัณฑ์นมผงดังกล่าวเข้ามาจำหน่ายในประเทศไทยจึงขอให้ทางพ่อแม่ผู้ปกครองอย่ากังวล นะคะเนื่องจากทางอย.เฝ้าระวังผลิตภัณฑ์นมและอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็กอย่างเข้มงวดเพราะจะเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความเสี่ยงสูงโดยผลการเฝ้าระวังตั้งแต่ปี2556จนถึง2561จำนวน395ตัวอย่างแบ่งเป็นผลิตภัณฑ์ในประเทศไทยจำนวน194ตัวอย่างและที่มีตัวอย่างในต่างประเทศจำนวน106ตัวอย่างก็พบว่าไม่มีการปนเปื้อนเชื้อโคโนแบคเตอร์ซากาซากิค่ะตอนที่มีการนำเสนอข่าวการเล็ดคืนผลิตภัณฑ์นมผงมามิลโกลอินแฟนต์ฟอร์มูล่า1รุ่นเฉพาะการผลิตในประเทศสิงคโปร์นั้นบริษัทดูเมกประเทศไทยขอเรียนให้ทราบว่าผลิตภัณฑ์ดังกล่าวเนี่ยผลิตในประเทศมาเลเซียเพื่อที่จะจัดจำหน่ายให้ประเทศสิงคโปร์โดยไม่ได้มีจัดจำหน่ายในประเทศไทยไปอย่างไรนอกจากนี้ยังขอเรียนมาให้ทราบว่าไม่มีผลิตภัณฑ์ใดของบริษัทที่จำหน่ายในประเทศไทยเนี่ยผลิตมาจากประเทศมาเลเซียเลยค่ะสำหรับโคโนแบคเตอร์ซากาซากินะคะเป็นเชื้อแบคทีเรียที่อันตรายมากซึ่งจะทำให้เกิดโรคที่รุนแรงในเด็กทารกที่เกิดเพียงอายุ1เดือนเท่านั้นนะคะหรือว่าทารกที่คลอดก่อนกำหนดเนื่องจากว่าภูมิต้านทานของพวกเขาเนี่ยยังดีไม่พอแล้วก็สำหรับในผู้ใหญ่ก็จะสามารถเกิดได้เช่นกันแต่ว่าจะไม่รุนแรงเท่าของในเด็กทารกเพราะว่าเด็กที่อายุน้อยๆเนี่ยถ้าเกิดการติดเชื้อแล้วก็อาจจะมีอาการที่รุนแรงได้เมื่ออายุมากขึ้นค่ะสำหรับเชื้อนี้นะคะเรารู้จักกันโดยทั่วไปเนื่องจากว่าพบในอาหารโดยเฉพาะในอาหารเด็กที่ทำให้เกิดโรคเนี่ยก็จะเป็นนมผงเนาะแล้วก็นอกจากในนมผงเราจะสามารถเจอได้ทั่วไปก็คือในน้ำโรงพยาบาลหรือว่าแปรงขัดขวดนมค่ะสำหรับเชื้อนี้จะมีความพิเศษก็คือถูกทำลายได้ยากแม้ในอุณหภูมิที่สูงก็จะสามารถมีชีวิตอยู่ได้สำหรับในอุณหภูมิต่ำนะคะก็จะสามารถเจริญได้เช่นเดียวกันสำหรับสิ่งที่ต้องระมัดระวังคือเราควรทำความสะอาดภาชนะใส่ขวดนมให้สะอาดแล้วก็เก็บนมผงในที่แห้งและมีความชื้นน้อยค่ะ